ส่วนสภาพอากาศกรุงเทพมหานครมีอากาศร้อนตอนกลางวันขณะที่ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองได้ในระยะนี้โดยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกปกคลุมตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนภาคใต้มีลมจากทะเลอันดามันพัดเข้ามาปกคลุมช่องแคบมะละกาทําให้ภาคใต้มีฝนได้ในระยะนี้ส่วนกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียส สถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนืออยู่ในระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10ไมครอน66ถึง173ไมโครกรัมต่อลูกบาทรเมตรเกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางค่ะ